สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลกระดาษค่ะแต่วันนี้จะบอกว่าเป็นบอลกระดาษยักษ์เขียวนะคะกับหญ้ามาเลย์ค่ะดูว่ามาดามจะปลูกด้วยกันยังไงคะไปดูเลยค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะก็ไม่รอช้าก็ไปสืบราคาแล้วก็ไปสั่งไปเอฟกันมาเลยค่ะราคาก็ประมาณนี้ค่ะต้นละ100บาทค่ะก็ซื้อมาประมาณ3ต้นนะคะจากนั้นค่ะก็ทำการปลูกค่ะโดยใช้ดินปุ๋ยรองพื้นลงไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนำเง้าบอลลงไปปลูกเลยนะคะแล้วก็กลบด้วยดินปุ๋ยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สุดท้ายด้านบนสุดนะคะก็กลบด้วยดินใบก้ามปูหรือว่าใบก้ามปูนะคะเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งค่ะจากนั้นก็คอยรดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็ดูพัฒนาการเขานะคะนี่ประมาณ 2-3 เดือนมาแล้วค่ะค่ะที่นำมาปลูกนะคะก็เนื่องจากว่าจะปลูกไว้ข้างๆกับสนามหญ้าตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นสนามหญ้าใหม่นะคะเป็นหญ้ามาเลย์นะคะที่มีความอ่อนนุ่มนะคะเวลานั่งเราไม่ทิ่มก้นว่างั้นนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเติบโตค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะนี่ค่ะจะเริ่มเติบโตแบบนี้ค่ะนี่ประมาณเดือนกว่าๆค่ะที่ทำเป็นตารางนี้ก็เนื่องจากว่าต้องการประหยัดหญ้านะคะเพื่อให้หญ้าเนี่ยขยายพันธุ์แล้วก็เข้าไปหากันเองนะคะเดี๋ยวก็จะเต็มสนามเองแค่นั้นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการปลูกบอลกระดาษยักษ์ใกล้ๆกับสนามหญ้าของเรานะคะเพื่อให้ร่มเงากับสนามหญ้านั่นเองนะคะถ้าต้นสูงใหญ่ก็ราคาหลักพันนะคะถ้าเราอยากถูกๆก็ซื้อเงามาปลูกกันนะคะค่ะมาดูวิธีการปลูกหญ้ามาเลย์นะคะที่สวนมาดามนะคะก็เริ่มจากบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เป็นดินปนทรายเยอะนะคะดังนั้นก็เลยใช้ดินปุ๋ยนะคะมารองพื้นก่อนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะต้องถอนหญ้าออกให้หมดนะคะเมื่อถอนหญ้าออกหมดแล้วนะคะก็นำดินปุ๋ยนะคะโรยหน้าพื้นดินของเราไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นำหญ้านะคะมาวางลงเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะคะแล้วแต่ใครจะปลูกแบบไหนจะปลูกชิดกันเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับมาดามเพื่อประหยัดหญ้านะคะก็เลยใช้วิธีปลูกเป็นตารางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะหญ้านะคะในช่วง7วันแรกเนี่ยต้องอัดน้ำไปเยอะๆเลยนะคะถ้าเป็นหน้าแล้งนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ในช่วงแรกของการให้รากเดินเนี่ยต้องใส่น้ำทุกวันนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงนะคะรากเขาจะเริ่มเดินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสังเกตที่ใบของเขาจะเริ่มเขียวแล้วก็ติดดินนะคะราคาหญ้ามาเลย์นะคะอยู่ที่ตารางเมตรละ30บาทค่ะใน1ตารางเมตรก็จะตัดออกเป็นตารางแบบนี้ได้ประมาณ3แผ่นนะคะนี่คือหน้าตาที่ปลูกกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะเขียวขจีสีสมอนเต็มสนามเลยนะคะบางส่วนบางมุมก็จะยาวนะคะซึ่งประมาณนี้ก็ต้องตัดแล้วนะคะเขาจะให้ตัดละสัปดาห์ละครั้งนะคะไม่งั้นเวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นต้นนะคะไม่สวยค่ะค่ะใครที่อยากจะปลูกบอล นะคะปลูกหญ้า ก็ลงช่วงนี้กันได้เลยนะคะเพราะทั้ง2 อย่างเนี่ยชอบน้ำเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบหญ้าและชอบบอล นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ